สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆนะคะแต่รับรองว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะก็คือกะหล่ำปีจิ๋วผัดเบคอนนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ทำการหั่นเจ้ากะหล่ำปีจิ๋วของเราก่อนค่ะพี่การได้ล้างทำฟาร์มสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะหั่นประมาณสักลูกหนึ่งก็หั่นประมาณสักสองถ้าลูกเล็กก็สองนะลูกโตนิดหนึ่งก็สี่จะได้ผัดง่ายๆการสาธิตให้ดูนะคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ชามพักเอาไว้ค่ะต่อมานะคะเพื่อความสวยงามใส่แครอทสักนิดนึงพี่การใช้ประมาณครึ่งหัวนะคะแล้วก็ซอยแต่ไม่ต้องซอยเล็กนะสักประมาณเซนหนึ่งอะค่ะซอยเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ชามพักเอาไว้ก่อนนะคะนี่ทานผักดีมีประโยชน์กระเทียมค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะก็ประมาณสัก 3-4 กลีบก็ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะบุบแล้วก็สับนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการผัดกะหล่ำปีกันใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นเบคอนนะคะเบคอนของเซเว่นซื้อมา2ห่อ2ห่อก็ห่อหนึ่งก็ประมาณ90กรัมเนาะ2ห่อก็180กรัมนะคะหั่นเป็น3ชิ้น3ส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีนะคะกะหล่ำปีจิ๋วประมาณ500กรัมนะคะล้างทำฟาร์มสะอาดหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะแครอทนะคะแครอทก็ประมาณครึ่งหัวนะคะเบคอนนะคะ180กรัมนะคะก็ประมาณ2ห่อเล็กค่ะต่อมานะคะกระเทียมนะคะกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนชานะคะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนชาค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ตัดด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะแล้วก็ผงปรุงรสครึ่งช้อนชานะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสำหรับที่จะผัดกะหล่ำปีจิ๋วผัดเบคอนของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วจัดการเลยค่ะเอากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันลงไปนะสักประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมลงผัดก่อนเลยค่ะเราจะผัดกระเทียมนะคะให้สุกเหลืองหอมนะคะแล้วเราจะถึงเอาเบคอนลงผัดต่อค่ะต่อมาเบคอนผัดเลยค่ะเวลาเราซื้ อเบคอนมานะคะเพื่อนๆแนะนำนิดนึงพอเราเอาออกจากห่อแล้วเนี่ยล้างด้วยน้ำสะอาดสักนิดสักหน่อยนะคะเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของเรานะคะล้างน้ำก่อนแล้วก็พอเราผัดได้ที่แล้วเราใส่แครอทไปก่อนเพราะว่าแครอทเขาจะสุกช้ากว่ากะหล่ำปีพอใกล้สุกแล้วเราก็เอากะหล่ำปีจิ๋วของเราผัดต่อได้เลยค่ะเราใส่เลยค่ะเครื่องปรุงค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยมันหอยก็จะใส่ยากนิดนึงนะคะเพราะมันอยู่ในถ้วยตัดด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะขั้นตอนนี้เราก็ผัดนะคะให้เครื่องปรุงเข้าๆกันค่ะแล้วเราก็เร่งไฟได้เลยนะคะเร่งไฟเป็นไฟปานกลางค่อนมาทางแรงนิดนึงเพราะว่ากะหล่ำปีเนี่ยก็สุกง่ายจะทานกันแบบกรอบๆนะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยใช้เวลาผัดไม่นานค่ะเครื่องปรุงเราทำเสร็จสับเรียบร้อยใช้เวลาผัดไม่ถึง1นาทีก็ทานได้แล้วค่ะนี่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะประโยชน์มากมายเรามาทานผักกันนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะกะหล่ำจิ๋วผัดเบคอนของพี่การน่าทานไหมคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ